เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอูมติตี้นะเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของทางสโมสรบาร์เซโลน่านะครับสำหรับข่าวนี้มาจากการรายงานของ Daily Express นะครับซึ่งเป็นสื่ออังกฤษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสื่อสเปนด้วยแหละแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะครับแต่ว่าผมหาง่ายคือสื่ออังกฤษเนี่ยมันหาง่ายกว่านะครับคือมีการรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมทุ่มค่าเหนื่อยนะครับให้กับทางอูมติตี้เนี่ยถึง9ล้านยูโรต่อซีซั่นเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการหวังที่จะโน้มน้าวให้อูมติตี้เนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับโดยแมนยูเนี่ยมีแผนว่าต้องการดึงอูมติตี้เนี่ยมาเล่นคู่แล้วก็ยืนคู่กับทางอิริกบายี่นะครับเพราะว่าตอนนี้กองหลังของแมนยูก็ไม่ค่อยดีมากนักด้วยนะครับนักเตะที่มีอยู่เนี่ยก็ผลงานก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแล้วก็รั่วเป็นประจำนะก็เลยแมนยูก็เลยเตรียมที่จะเสริมอ่ะนะครับก็เลยเล็งไปที่อิริกบายี่ไม่ใช่อิริกบายี่ครับเล็งไปที่อูมติตี้นะครับที่ยืนคู่กับอิริกบายี่นั่นเองนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะเห็นว่ามีการคาดการณ์บางสื่อเนี่ยเขาบอกว่าค่าตัวอูมติตี้น่าอยู่มาสัก53ล้านปอนด์นะที่แมนยูพร้อมที่จะจ่ายนะครับแล้วก็อูมติตี้เนี่ยมีสัญญากับทางบาร์เซโลน่าจนถึงปี2021นะครับแต่ก็เป็นที่เชื่อกันนะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอูมติตี้อาจจะต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันนะหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะว่าแมนยูเขาก็พยายามมองหากองกลางตัวใหม่แนวรับตัวใหม่อยู่นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ